สวัสดีค่ะติ้วจาก i d e ดี Group c h n n n e l ค่ะวันนี้นะคะติ้วจะพาทุกท่านไปดู3โครงการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกว่าจะมีที่ประเทศอะไรบ้างก่อนจะไปรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ โครงการไฮโดรเจนสีเขียวซิโนเปกในประเทศจีนบริษัทซิโนเปกเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของจีนด้านพลังงานและเคมีพัณฑ์มีเป้าหมายการสร้างโรงงานผลิตไฮโดรเจนที่มีศักยภาพในการผลิตได้ถึง20,000ตันต่อปีซึ่งสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะได้ถึง4 8 8 5 0 0 0ตันต่อปี นอกจากนั้นยังมีบริษัท New Star Company ภายใต้เครือซีโนเปกจะมุ่งพัฒนาการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวแบบครบวงจรตั้งแต่การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ไปจนถึงกระบวนการจัดเก็บและขนส่งไฮโดรเจนโครงการนี้นะคะสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของจีนในการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โครงการนิยมของซาอุดิอาระเบียเป็นการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ด้านพลังงานสะอาดและมีแผนที่จะผลิตไฮโดรเจนสีเขียวมากกว่า650,000ตันต่อปีที่มาจากการใช้พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลักโดยจะเริ่มการผลิตเชิงพาณิชย์ในปี2,569และจะมีการนำเทคโนโลยีของบริษัททิสเซนครับที่อาศัยกระบวนการนำน้ำมาแยกเป็นไฮโดรเจนและออกซิเจนด้วยการกระตุ้นด้วยไฟฟ้ามาใช้ การลงทุนในโครงการไฮโดรเจนสีเขียวนี้ไม่เพียงแสดงความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแต่ยังทําให้ประเทศในฐานะผู้ผลิตน้ํามันดิบชั้นนําของโลกอย่างซาอุดีอาระเบียมีภาพลักษณ์ด้านการเป็นผู้นําด้านพลังงานสะอาดด้วยเช่นกันค่ะต่อไปนะคะโครงการ Western Green Energy Hub ในออสเตรเลียบริษัท Intercontinental Energy มีการสร้างหับพลังงานทดแทนในตะวันตกของออสเตรเลีย เพื่อการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวในปี2,573ประกอบด้วยพลังงานลม30กิโลวัตต์และพลังงานแสงอาทิตย์20กิโลวัตต์ซึ่งจะใช้สำหรับการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวได้ถึง3.5ล้านตันเพื่อใช้ภายในประเทศและเพื่อการส่งออกซึ่งในประเทศไทยของเราก็มีการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านพลังงานไฮโดรเจนโดยสำนักงานคณะกรรมาการส่งเสริมการลงทุนหรือ b o i โดยได้กำหนดนโยบายและมาตรการสนับสนุน ใน3ด้านหลักได้แก่การผลิตไฮโดรเจนจากน้ำโดยใช้พลังงานหมุนเวียนรวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องการผลิตไฮโดรเจนจากไฮโดรคาร์บอนหรือเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีการกักเก็บคาร์บอนด้วยและการผลิตพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำจากไฮโดรเจนนั่นเองค่ะ ค่ะก็จบแล้วนะคะนับว่าเป็นข่าวดีมากๆที่ประเทศไทยเราเองก็มีการสนับสนุนในเรื่องของไฮโดรเจนสีเขียวด้วยเหมือนกันท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกพวกเราใต้คลิปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะพบกันใหม่ใน EP ีหน้านะคะสวัสดีค่ะ